การฉีดฟิลเลอร์อยู่ได้นานไหมนะครับหนึ่งก็คือว่าขึ้นกับรุ่นของฟิลเลอร์ที่เราใช้นะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าบางทีแล้วทรงปากเราสวยอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องการฉีดเพื่อให้มันฉ่ำมันชุ่มชื้นขึ้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับในฟิลเลอร์กลุ่มที่มันเป็นแบบนี้โมเลกุลเล็กๆบางๆนะครับอาจจะไม่นานมากบางที6เดือนนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นที่มันมีเนื้อแน่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับโดยทั่วไปนะครับรุ่นที่หมอเลือกใช้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะสลายหมดประมาณที่12-15เดือนก็ประมาณปีนึงนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เคยฉีดเลยนะครับแล้วก็ฉีดครั้งแรกนะครับมันมักจะไม่ได้นานมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบ8เดือน10เดือนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มคล่องไปแล้วนะครับก็ถือว่านานอยู่นะจ๊ะก็นานแต่ว่าการเติมในรอบที่2หรือ3นะครับมันจะใช่มันจะค่อนข้างยืดออกไปอีกบางคนหายไปปีครึ่ง2ปีเลยถึงกลับมาฉีดอีกรอบนึงใช่ครับ